โยก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเดี๋ยวฟรีโต้กันเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับทุกคนเราก็จะมาช่วยแฟนของผมนะครับผมซึ่งแฟนของผมครับทุกคนตอนนี้เขาถูกมัดตรงต้นไม้ตรงนั้นครับทุกคนทุกคนก็คือเป็นการดีนะครับที่ผมจะไปช่วยแฟนนะครับทุกคนโดยวันนี้ครับทุกคนนะผมก็จะมาช่วยพี่ต่อนะครับด้วยการที่ผมจะแปลงร่างเป็นคุณดาฟักบูไม่เองครับทุกคนนะคือคุณดาฟักบูว่าทุกคนเป็นเจ้าของช่องDVD Toilet ที่กำลังฮิตอยู่นี่แหละครับทุกคนนะก็คือเป็นคนสร้างพวก DVD กับพวก Titan Speakerman เลยนะครับก็คำถามจำคลิปนี้ทุกคนนะอาจจะมีคำถามแบบว่าแบบเหมือนทุกคลิปนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะถามคำถามแบบว่าเดี๋ยวผมจะถามเองเลยนะครับก็คือคำถามในวันนี้ครับทุกคนผมจะถามทุกคนว่าทุกคนคิดยังไงกับคลิปช่วยแกล้งครับทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้ผมวิวน้อยมากๆครับทุกคนนะใครที่ชอบอยู่ก็พิมพ์คำว่าชอบหน่อยนะครับทุกคนก็อยากให้ผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่รู้จะแปลงร่างเป็นตัวอะไรนะครับเพราะว่าน้องๆขอมาเยอะมากเลยครับทุกคนทำไม่ทันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่อยากจะแปลงร่างเป็นพวกสกีวิดี้แล้วอ่ะทุกคนพวกแบบแปลงร่างเยอะแล้วอ่ะครับโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ดูคลิปกันดีกว่าครับผมโอ้ทุกคนช่วยตองด้วยตอนนี้แบบตองนอนมัดกับต้นไม้ตองนอนมัดมันสักพักแล้วอ่ะแล้วก็ไม่มีเพื่อนๆมาช่วยตองมีใครอยู่แถวนี้ช่วยตองด้วยได้ไหมช่วยด้วยทุกคนโดนตองนี่โดนมัดน่าสงสารมากเลยอ่ะไม่มีใครผ่านมาทางนี้เลยมีใครอยู่ไหมคะแถวนี้มีใครอยู่ไหมคะช่วยหนูด้วยใครผ่านมาแถวนี้ช่วยหนูด้วยได้ไหมนี่หนูโดนมัดเนี่ยโอ้ยไม่มีใครได้ยินเลยแล้วฉันจะออกไปยังไงเนี่ยนี่ฉันเห็นนกแถวนู้นหรือเปล่าเจ้านกเจ้านกช่วยฉันด้วยนี่ใครอยู่แถวนี้ช่วยฉันด้วยได้ไหมฉันต้องนั่งตรงนี้ไปอีกนานแค่ไหนนี่ฉันเห็นนกเจ้านกเจ้านกเจ้านกช่วยฉันด้วยนี่ไม่มีใครมาเลยอ่ะฉันต้องนั่งตรงนี้นี่มันเสือเฮ้ยเสือมันจะกินฉันหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยเสืออย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้เอ้ยฉันกลัวนะอย่าเข้ามาใกล้เสือยักคอแปลว่าแบบเป็นมิตรใช่ไหมนี่เสือเธอมาช่วยฉันเหรอเจ้าเสือไม่ช่วยเว้ยเจ้าเสือเขาไม่กินเนื้อฉันเออแล้วฉันโอ้ยเจ้าเสือมาช่วยฉันแกะเชือกได้ไหมโอ้ยฉันไปไหนไม่ได้ฉันอึดอัดฉันหิวฉันอยากกินขนมด้วยเนี่ยนี่เจ้าเสือไปไหนแล้วอ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยตายแล้วนั่นเจ้าน้องแกไปเรียกเจ้าเสือตัวเมื่อกี้มาช่วยฉันได้ไหมอ่ะเฮ้ยคุณลุงคุณผู้ชายสุดหล่อมาช่วยฉันด้วยได้ไหมฉันโดนมันเนี่ยเฮ้ยนี่มันคุณดาฟักบูมนี่เฮ้ยคุณช่วยหนูได้ไหมเธอคือใครหนูชื่อตองนะตอนนี้หนูโดนมัดอ่ะหนูโดนใครก็ไม่รู้มามัดหนูไว้อ่ะคุณช่วยแก้มัดให้หนูหน่อยได้ไหมคะช่วยแล้วคุณถ้าคุณเป็นคนสุดหล่อคุณเป็นคนใจดีถ้าช่วยแล้วฉันจะได้อะไรหนูจะยอมทำตามคุณทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าคุณต้องช่วยหนูตอนนี้เลยหนูเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วเอ้ยที่เธอดูว่าหายใจไม่ออกเลยเอ้ยเขาทำอะไรกำลังแก้เชือกเลยเอ้ยคุณโอเคโอ้ยเฮ้ยทุกคนต้องแบบนี่ต้องโดนแก้เชือกแล้วคุณหนูขอบคุณมากเลยนะคุณคือคุณดาวฟักบูมตัวจริงใช่ไหมคะแล้วคุณจะไปไหนหนูตามคุณไปได้ไหมคะตัวจริงหนูขอไลฟ์เซ็นหน่อยได้ไหมครับนี่คุณทำไมคุณถึงผ่านมาแถวนี้อ่ะได้ลายเซ็นเหรอโอ้คุณเป็นคนดังขนาดนี้ทำไมหนูจะไม่รู้จักอ่ะอุ้ยคุณกำลังทำอะไรเนี่ยวาดรูปเหรอเฮ้ยคุณหนูเต้นเต้นกับคุณวาดรูปอะไรเฮ้ยนี่มันรูปอะไรอ่ะดีเออลายเซ็นโอ้นี่หนูจะเก็บลายเซ็นคุณไปนะนี่โอเคอ้าวไม่มีละกันเก็บไปแล้วค่ะหนูขอบคุณคุณมากแล้วคุณหนูแล้วหนูกลัวตัวอะไรมากที่สุดหรอหนูน่าจะกลัวงูอ่ะคุณดาฟักบูมหนูแล้วก็กลัวไอ้พวกสกีบิตี้อะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนสร้างมันใช่ไหมอ่ะถ้าหนูจำไม่ผิดอ่ะอ้าวคุณไปไหนเนี่ยคุณหนูมีคำถามจะถามคุณเยอะมากเลยทำไมคุณถึงได้ผ่านมาแถวนี้อ่ะว่าไงแถวนี้มันก็เหมือนป่าร้างใช่หนูถามคุณไปแล้วไงเมื่อกี้คุณหนูอยากรู้เรื่องสกีบิตี้ด้วยคุณเป็นคนสร้างสกีบิตี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยบุกมาทำลายโลกสกีบิตี้มันเกิดมาจากอุ้ยวันนี้เข้ามาให้ความรู้พวกเราสิ่งสกปรกอ๋อใช่มันเกิดมาจากอุจจาระไงใช่โอ้มันอยู่กับโถส้วมเอ้ยคุณให้ไม้หนูไม้ดูดส้วมเอานี่ไปขอบคุณค่ะเผื่อเจอโอ้ my god เอาแล้วขอบคุณนะคุณที่มาช่วยหนูแล้วก็ขอบคุณเรื่องไม้อันนี้ด้วยนี่เข้าไปแล้วฉันก็อยู่คนเดียวเขาบอกเตือนเรื่องสกีเอ้าคุณยังไม่ไปอ่ะหนูนึกว่าคุณจะไปแล้วเนี่ยคุณมาเตือนหนูเรื่องสกีพิธีทำให้หนูแบบกลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยกลัวมันจะโผล่มาคุณว่างเหรอคุณมีอะไรให้หนูทำหรือเปล่าเขากำลังจะเขียนอะไรสักอย่างให้เราเฮ้ย
คุณคุณขี้ออกมาเหรอคุณทิ้งขี้คุณฮะเขาทำอะไรเนี่ยคุณย้อนขี้ออกมาเหรอคุณหนูจะเก็บไปเผื่อหนูกลัวว่านี่มันจะเป็นสิ่งแบบแพร่เชื้อทำให้สกิบิดี้เกิดหนูเก็บไว้แล้วกันไอ้สกิบิดี้อย่าเข้ามานี่คุณพามันมาได้ยังไงหรือว่ามันคุณดาวฟักบูมทำไมมันมีสกิบิดี้เนี่ยโอ้ยตายแล้วหนูจะอยู่กับคุณได้ไหมเนี่ยสกิบิดี้มันดรอปเฮดตาทำไมไม่ต้องใส่คุณพามาเหรอคุณหนูน่าจะติดหนี้บนคุณแต่ว่าแบบหนูไม่เอาสกิบิดี้ได้ไหมอ่ะหนูแบบโอ๊ยสกิบิดี้มาอีกแล้วอย่าเข้ามานะคุณจะให้หนูฆ่ามันจริงๆเหรออุ้ยแต่มันดับเพชรให้ด้วยเฮ้ยคุณออกมาเป็น10ตัวอะไรก็ได้ตอนนี้หนูไม่กลัวแล้วโอ้ยโอ้ยคุณเล่นนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เจ้าสกิบิดี้นี่มันเยอะเกินไปแล้วคุณอุ้ยคุณช่วยหนูด้วยเหรอเนี่ยนี่หนูจะตีมันเองเออแต่ว่ามันดับเพชรครั้งเดียวแสดงว่าเมื่อกี้หนูน่าจะดวงดีแค่แบบตอนเดียวคุณงั้นหนูคงต้องเฮ้ยมันมาอีกแล้วเอ้ยหูยดิเอ้าเขาหายไปด้วยทุกคนตอนนี้เขาหาเอ้าสกิบิดี้บังเขานี่เองโอ้เพราะว่าเขาหายไปไหนเอ้ยนี่ไอ้เจ้าสกิบิดี้นี่มันดรอปเพชรอีกแล้วทุกคนตอนนี้เรามีเพชรอยู่3อันแล้วแต่ว่าโอ้อีคุณจะให้หนูมาฆ่าสกิบิดี้เหรอเนี่ยโอ้ยแต่ว่ามันดรอปเพชรอะหนูได้เวลด้วยนี่คุณเป็นผู้วิเศษจริงๆนั้นเนี่ยคุณดาวพระคุณแต่ว่าคุณกินข้าวหรือยังเนี่ยคุณหิวหรือเปล่าหนูน่าจะเป็นคนรับใช้คุณได้เลยตอนนี้เนี่ยเพราะว่าคุณมีบุญคุณกับชีวิตหนูมากเลยกินแล้วอ่ะแต่หนูยังไม่กินน่ะคุณพอจะมีอาหารให้หนูกินหรือเปล่าเดี๋ยวฉันพาไปล้อเล่นเดี๋ยวคุณพาไปเหรอได้หนูจะตามคุณไปเลยคุณกำลังหาอาหารได้นี่เฮ้ยมีโต๊ะโอ้โหนี่อย่าบอกนะคุณจะให้หนูกินข้าวกลางหน้าผาตรงนี้หน้าผาหรือเปล่าเขาเรียกภูเขาก็ได้งั้นหนูว่าหนูจะไปตัดไม้มาโหคนนี่หนูตรงนี้มีแค่หนูกับคุณเนี่ยทำไมคุณมีเก้าอี้ตั้ง1 2 3 4โอ้เยอะอีกนะโอ้นี่มันผัดกะเพราไข่ดาวโอเคหนูกินกับคุณแล้วกันอู้ไอ้นี่โอ้เอ้ยคุณอย่ามีขี้ลงไปได้ไงเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกเกรงแปลกๆนะเนี่ยเพราะว่ามากินข้าวร่วมโต๊ะกับคุณดาวฟักูมท่านชอบกินมันอร่อยโอ้ my god เอ้ยนี่ฉันต้องกินด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณงั้นเรากินกันเลยไหมกับกับสิ่งเมื่อกี้ก็ได้สีน้ำตาลน้ำตาลแล้วฉันไม่อยากพูดตอนกินข้าวเลยเนี่ยคุณพร้อมนะหนูจะกินละงำ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 นี่ไงเป็นไงงั้นหนูกินอิ่มแล้วหนูอยากได้แบบหนูขอคุณเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรเองเนี่ยเฮ้ยมันก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไอศกรีมเอ้ยน้ำแข็งใสโอ้ my god คุณมีของเอ้ยคุณหนูไม่อยากกินกับขี้ได้ไหมเนี่ยทำไมหนูต้องกินกับขี้เนี่ยโอ้ยฉันจำใจกินก็ได้งำ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 หนึ่งถ้าหนูต้องลงไปกินน้ำแข็งใสตรงนี้เอ้ยศกรีมไม่ได้มาแกจะมาแย่งกินน้ำแข็งใสฉันใช่ไหมไอพวกศกรีมไม่ดีนี่ไงเอ้านี่คุณหนูได้เพชรตั้งเยอะเลยตัวที่คนผมมีแบบว่าฉันจะลองเปลี่ยนเพชรนี่ไงฉันได้เพชรทั้งหมด45อันโหฉันมีเพชรเยอะมากแต่ว่าฉันไม่มีโต๊ะครับฉันต้องไปครับชุดเพชรหนูขอเวลาแป๊บนึงได้มั้ยหนูขอไปตัดไม้แล้วก็มาครับโต๊ะครับแป๊บนึงคุณรอหนูตรงนี้แล้วคุณห้ามไปไหนอ๋อยักคอโอเคนี่ฉันเห็นไม้ตรงนี้ถ้าต้องเห็นพี่เดี๋ยวผมจะแล้วฉันจะครับชุดเพชรด้วยกิบิดี้แทนแล้วกันนี่ตึกแต่ว่าฉันไม่ได้ครับขวานอะไรเลยนี่แต่เอ้าเขาหายคุณทำไมเขาไม่ฟังพวกเราเลยเนี่ยทำไมเขาไม่ฟังฉันนี่แหละไม่ใช่พวกเรามีฉันคนเดียวฉันบอกให้เขารอฉันแต่ว่าเขาก็หายไปเฮ้ยได้ยินเสียงเฮ้ยคุณทำอะไรเอ้ยฟงสกิบิดี้คุณอย่าปล่อยมันออกมานะเฮ้ยคุณห้ามปล่อยมันออกมานะเนี่ยคุณดาวฟักบูมการตัวนี้คุณจะให้ปืนเธอกับจัดสกิบิดี้เหรอโอ้ยมีปืนด้วยคือคุณให้หนูมาฆ่าสกิบิดี้วันนี้เอ้ยโอ้แต่มันดรอปเพชรเยอะมากทุกคนนี่หนูลองมาเก็บแล้วกันคุณห้ามฟังหนูนะโอเคไหมรู้อะไรรู้จักรู้สึกฟินอ๋อรู้สึกฟินอะไรอ่ะทำไมคุณรู้สึกฟินคุณพูดจาแปลกๆกันเลยที่ได้ค่ะอ๋อแต่ว่าคุณเป็นคนสร้างมันมาเนี่ยหนูอยากรู้ว่าสกิบิดี้ที่คุณสร้างทั้งหมดมันโอ้มีรถเหรอหนูตามคุณไปด้วยเอาหนูขอนั่งด้วยได้ไหมอ่ะได้นี่คุณจะพาหนูไปไหนพาไปเที่ยวโอ้ไปเที่ยว
น่าจะไปตามล่า security แน่นอนส่งอย่างนี้ฉันไม่ค่อยพร้อมจะสู้สักเท่าไหร่นะเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังพาขึ้นภูเขาอุ้ยนี่มันนกอ๋อถึงแล้วเหรอคะนี่ถึงแล้วนี่มันนกอะไรเนี่ยนกฮูกตัวสีขาวเฮ้ยดีน่ารักจังเลยหนูเอามันมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมหนูขอจัดการกับของพวกนี้ก่อนแล้วกันนี่โอเคนกฮูกเอาคุณจูงมันงั้นหนูจะอุ้มมันนี่ไงเป็นไงหนูอุ้มมันได้ด้วยคุณไม่เห็นนี่ไงเนี่ยคุณไม่เห็นแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่ตื่นเต้นกับหนูเลยหนูกำลังอุ้มนกฮูกไปเลยคุณแล้วนกฮูกมันจะหลุดไหมเนี่ยสายจูงมันยาวมันน่าจะขาดแน่หนูอ่ะเฮ้ยมีเสียงกบเมื่อกี้ที่ได้ยินนี่คุณกำลังพาไปผจญภัยใช่ไหมคุณสามารถพูดกับหนูได้ไหมอ่ะคุณดาฟักบุกเอ้ยน้ำคุณโอ้ยคุณขับรถลงน้ำได้ไงเนี่ยคุณมีใบขับขี่ไหมเนี่ยขับรถแบบนี้เนี่ยเฮ้ยเอ้ยทำไมเข้าป่าเขาไม่ได้หลอกมาฆ่าใช่ไหมโอ้ยนกคู่นกคู่นี่มันไก่หรืออะไรนี่มันนกอะไรคุณดาวฟักบูมหนูวางนกฮูกเห็นไหมมีหนูถือกลับมานกแก้วโอ้ทำไมหนูวางเป็นหูคุณลากกี่ตัวก็ได้เนี่ยคุณหนูขอลากด้วยได้ไหมได้จะเสียสกิปปี้ด้วยเฮ้ยนี่คือหนูต้องฆ่าสกิปปี้ก่อนใช่ไหมอ๋อหนูมีปืนนี่หว่าโอ้โหจะเอาเพชรไปไหนเนี่ยฉันน่าจะกลายเป็นคนรวยภายในไม่กี่นาทีโอ้ยแต่หนูไปโดนหนูไปยิงนกด้วยอ่ะเฮ้ยนกเหลือสองตัวหนูขอเก็บเพชรก่อนแล้วกันโอ้ยเหลือแต่ขนนกแล้วอ่ะตอนนี้ไม่มีเชือกเอ้าคุณไปไหนอ่ะเฮ้ยคุณดาวฟักบูมเอ้าเนี่ยเขาลงโทษฉันเพราะว่าฉันไปยิงนกของเขาแล้วเนี่ยโอ้ยเจ้านกฉันขอโทษเพื่อนของพวกแกด้วยนะคือฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะเจ้านกไปกับฉันเป็นการถ่ายโทษที่จะเลี้ยงพวกเอง2